ือดินแดนแห่งความขัดแย้งระหว่างสองเชื้อชาติบนหลักของการได้มาซึ่งการครอบครองดินแดนที่เป็นเทอร่านอริอุสดินแดนแห่งนี้คือเวสเทิร์นซาฮาราเวสเทิร์นซาฮารามีพื้นที่ประมาณ 266,000 ตารางกิโลเมตรมีพรมแดนทางฝั่งทิศเหนือติดกับประเทศโมร็อกโกทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศมอริเตเนียและอยู่ในทวีปแอฟริกาก่อนหน้านี้ในปีคริสตศักราชที่1884ดินแดนแห่งนี้เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจจากยุโรปคือประเทศสเปนก่อนสเปนจะกอบกำลังทหารที่ส่งเข้าควบคุมพื้นที่ออกไปและปล่อยให้ดินแดนเวสเทิร์นซาฮาราหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมเมื่อปีคริสตศักราชที่1960รวมเวลาที่เวสเทิร์นซาฮาราตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศสเปนทั้งสิ้น76ปีซึ่งช่วงเวลา76ปีนี้เองที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ดินแดนเวสเทิร์นซาฮาราคือดินแดนที่เป็นเทอร่านอริอุสหรือไม่เมื่อไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนในช่วงเวลาดังกล่าวจึงทำให้ราชอาณาจักรโมร็อกโกและขบวนการเรียกร้องเอกราชแนวร่วมโปลิซาริโอซึ่งก่อกบฏขึ้นและจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาลาวีจากรัฐบาลพัฒน์ถิ่นของมอริเตเนียต่างเข้าแย่งชิงสิทธิเหนือดินแดนแห่งนี้ทันทีหลังจากที่สเปนปลดปล่อยดินแดนเวสเทิร์นซาฮาราให้พ้นจากการเป็นอาณานิคมทั้งโมร็อกโกและโปลิซาริโอจึงหาทางสนับสนุนการอ้างกรรมสิทธิ์ของตนโดยรวบรวมเสียงที่ให้การยอมรับอย่างเป็นทางการจากรัฐต่างๆในเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันโปลิซาริโอได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการจัดตั้ง SADR จาก81รัฐและได้เข้าเป็นสมาชิกของการของสหภาพแอฟริกาส่วนโมร็อกโกได้รับเสียงสนับสนุนจากหลายรัฐในยุโรปแอฟริกาและตะวันออกกลางรวมทั้งได้เข้าเป็นสมาชิกของสันนิบาตอาหรับตลอด2ทศวรรษหลังการยอมรับที่มีต่อทั้ง2ฝ่ายขยายเพิ่มและถดถอยลงตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกจากการขัดแย้งดังกล่าวจึงทำให้หัวข้อพิพาทที่นำไปสู่คำตัดสินชี้ขาดโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ โดยหัวข้อเรียกร้องคือข้อที่1ดินแดนเวสเทิร์นซาฮาราเป็นเทอร่านอริอุสหรือไม่ณเวลาที่ตกเป็นของสเปนเมื่อปี1884ข้อ2อะไรคือความสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างดินแดนนี้กับอาณาจักรโมร็อกโกและมอริเตเนียซึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ให้ความเห็นว่าข้อที่1เวสเทิร์นซาฮาราไม่ใช่เทอร่านอริอุสณเวลาที่ตกเป็นของเป็นอาณานิคมของสเปนเพราะเป็นดินแดนที่มีชนเผ่าอาศัยอยู่มีหัวหน้าเผ่าและมีการจัดตั้งองค์กรทางการเมืองและทางสังคมในระดับหนึ่งข้อที่2แม้ชนเผ่าบางเผ่าจะมีความภักดีต่อสุลต่านของโมร็อกโกเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่มีการใช้อำนาจมากถึงขนาดที่กล่าวได้ว่าโมร็อกโกหรือมอริเตเนียมีอำนาจอธิปไตยเหนือเวสเทิร์นซาฮาราสุดท้ายเมื่อนำความขัดแย้งกับการอ้างสิทธิเหนือดินแดนมาปรับกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนั้นการได้ซึ่งดินแดนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการได้มาซึ่งดินแดนที่เป็นที่ไม่มีรัฐใดเป็นเจ้าของหรือเทอร่านอริอุสต้องเป็นการครอบครองในลักษณะสงบเปิดเผยและครอบครองติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแต่โมร็อกโกและมอริเตเนียนั้นมีความขัดแย้งกันต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรียกไม่ได้ว่าเป็นการปกครองอย่างสงบและเปิดเผยโดยรัฐใดรัฐหนึ่ง
อีกทั้งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ให้ความเห็นว่าณเวลาที่สเปนเข้าปกครองดินแดนเวสเทิร์นซาฮาราไม่ได้เป็นแทร่านอริอุสเพราะมีชนเผ่าปกครองอยู่ดังนั้นตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่มีรัฐใดมีสิทธิดีเหนือกว่ากันในดินแดนเวสเทิร์นซาฮาราแต่ถึงจะมีความเห็นดังกล่าวว่าไม่มีรัฐใดมีสิทธิดีกว่าในดินแดนเวสเทิร์นซาฮาราแต่ความขัดแย้งก็ยังคงมีมาต่อเนื่องจนปัจจุบันแต่ทั้งนี้เชื่อว่าทุกฝ่ายล้วนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดความสันติในดินแดนเวสเทิร์นซาฮาราโดยเร็ว